รัฐบาลทั่วโลกกำลังพยายามลดการปล่อยคาร์บอนและแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นกังหันลมก็ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปัญหาแต่พวกเขาสร้างสิ่งประดิษฐ์ยักษ์นี้ขึ้นมาได้อย่างไรหนึ่งในขั้นตอนเริ่มแรกคือการเตรียมรากฐานพวกเขานำคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช้นี่คือโครงเหล็กที่จะถูกหุ้มไว้ด้วยคอนกรีตคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักของเสาได้แต่ที่ต้องเสริมเหล็กเอาไว้เพราะมันต้องเผชิญกับลมแรงเหมือนเช่นตึกสูงๆทั้งหลายหากไม่ได้ทำการเสริมเหล็กคอนกรีตจะแตกออกและพังในที่สุดโครงเหล็กช่วยทำให้คอนกรีตยืดหยุ่นพอที่จะรับแรงปะทะส่วนฐานยังมีเสาเข็มที่ตอกลึกลงไป40เมตรซึ่งช่วยตรึงมันไว้กับพื้นเมื่อเทคอนกรีต 1,200 คิวบิกเมตรลงไปส่วนฐานจะมีน้ำหนักมากกว่า 1,000 ตันชิ้นส่วนทั้งหมดของเสาถูกสร้างขึ้นโดยโรงงานเฉพาะทางในเดนมาร์กนี่คือชิ้นส่วนด้านล่างด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางถึง6เมตรมันจึงกว้างพอที่จะรับน้ำหนักของโครงสร้างที่เหลือคนขับรถเครนไม่สามารถหย่อนชิ้นส่วนใหญ่เช่นนี้ลงบนฐานพวกเขาต้องใช้เชือกและแรงมหาศาลเพื่อลากมันให้เข้าที่3วันต่อมาชิ้นส่วนอีก3ชิ้นก็ได้รับการติดตั้งชิ้นที่5ซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายถือเป็นความท้าทายของจริงมันกำลังจะถูกติดตั้งบนเสาที่สูงขึ้นไป120เมตรชุดห้องเครื่องเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะอยู่ตรงด้านบนของเสาและนี่คือที่ที่พลังงานลมจะถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าคนงานต้องปีนบันไดขึ้นไปเพื่อทำการติดตั้งนี่เป็นการใส่แนวดิ่งนาน40นาทีดังนั้นจึงไม่ใช่งานที่เหมาะสำหรับผู้ที่หลงพุงหรือกลัวความสูงเมื่อคนงานอยู่ที่ยอดเสาแล้วก็ได้เวลายกห้องเครื่องขึ้นมาม ันคือหัวใจสำคัญของกังหันลมใบพัดจะหมุนโรเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสิ่งนี้จะเปลี่ยนพลังงานจลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะถูกเก็บไว้มันจะถูกส่งผ่านหม้อแปลงซึ่งจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจาก 1,000 เป็น 2,000 โวลต์จากนั้นก็ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าท้องถิ่นและกระจายไปตามสายไฟหลักใบพัดจะถูกติดตั้งที่นี่พวกมันถูกสร้างขึ้นในโรงงานนี้พวกเขาผลิตใบพัด 1,800 ชิ้นทุกปีแต่นี่จะเป็นใบพัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยแต่ละชิ้นมีความยาวถึง 61.5 เมตรใบพัดถูกแบ่งออกเป็นครึ่งซึ่งจะประกบเข้าด้วยกันในภายหลังพลาสติกถูกเสริมให้แข็งแกร่งด้วยชั้นของไฟเบอร์กลาสโดยนำมาเย็บให้ติดกันด้วยมือนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความอดทนแต่การใช้วัตถุดิบที่เบาก็ช่วยทำให้ใบพัดมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างชิ้นส่วนแต่ละครึ่งของใบพัดพวกเขาคลุมแม่พิมพ์ด้วยแผ่นพลาสติกและดูดเอาอากาศออกเพื่อสร้างสุญญากาศจากนั้นก็ฉีดเรซินเหลวเข้าไปเนื่องจากในนี้เป็นสุญญากาศเรซินจึงกระจายอย่างรวดเร็วและเท่าๆกัน 2-3 วันต่อมาเรซินจะรวมตัวกับไฟเบอร์กลาสและแห้งจนกลายเป็นโครงสร้างที่ทนทานคนงานจะประกบแต่ละครึ่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างใบพัดเดี่ยวแบบกลวงเพื่อจำลองผลกระทบของลมแรงในช่วงเวลากว่า20ปีพวกเขาจึงถ่วงใบพัดด้วยน้ำหนักกว่า50ตันจากนั้นก็ขยับมันไปมาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านกว่า5ล้านครั้งมันผ่านการทดสอบและใบพัดที่เหมือนกัน3ชิ้นก็พร้อมไปยังที่ก่อสร้างเมื่อใบพัดทั้ง3ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันคุณจะเห็นถึงความมโหฬารของโปรเจกต์นี้
พวกเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อยกใบพัดให้เข้าตำแหน่งคนงานเหล่านี้ที่อยู่ภายในเสากำลังติดตั้งโรเตอร์ให้เข้าที่นี่เป็นงานที่น่ากลัวพวกเขาทำงานกับสิ่งของขนาดใหญ่ที่ความสูงเสียดฟ้าท่ามกลางความมืดเมื่อประกบลงบนสลับงานหนักก็จบลงในที่สุดกังหันลมก็พร้อมที่จะเริ่มผลิตไฟฟ้าแล้วสิ่งก่อสร้างนี้สามารถให้พลังงานเพียงพอแก่บ้าน 5,000 หลังปตท.ชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่ภูเขาแคนกอมในสกอตแลนด์เคยเผชิญกับลมที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในอังกฤษโดยมีความเร็วถึง173ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งคิดเป็นมากกว่า2เท่าของความเร็วเฉลี่ยของเฮอริเคน